ช่ไหมใ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 ช่ไห
เพราะว่าเขาประกวดนางงามมันก็นี่กับต้มแลนทีวีนางงามเป็นคนสุราษฎร์คำเด็กพิธีกรตั้งอยู่พูดได้ไหมโชคดีไปหน่อยแกเล่นได้ถ้าแกไม่ได้ก็วัดตกอันดับร้องก็คือว่าเออยังไม่ลืมตัวตั้งตัวเองอันนี้สำคัญว่าก็สำนึกอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกคนพี่น้องคือจังหวัดเรานี้ได้ติดอันดับหนึ่งในห้าแต่อาการดีแต่สุดของเอเชียนะครับไม่ใช่ประเทศไทยนะครับเอเชียครับหนึ่งประเทศจีนแต่เหมือนสัญญาอาการดีสุดสองแต่ญี่ปุ่นเมืองโกเบอาการดีสุดสามประเทศไทยอาการดีสุดคือจังหวัดตรังกรมควบคุมมลพิษมาวัดเพียงช่องตัวหน้าเพียงช่องตัวหน้าคือทุ่นแม่แข็งกับปรากฏว่าดีที่สุดคืออำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังอันนี้พี่น้องมาภูมิใจตาตาบอกรออะไรบางคนบอกว่ารอโยแกเล่ป่วยจังหวัดเดียวเดือดติดเล่ปากซ้ายชิ้นเล่จังหวัดติดเล่ซิมตั้งจังหวัดมีจังหวัดเดียวเดือดไม่ติดเล่คือยาลาเพราะฉะนั้นใครแกดีที่สุดแกดีต่างๆในติดเล่ของซิมตั้งจังหวัดคำจอก็คือแกดีต้นไม้มาใช่นะครับแต่อาการนี้ปลอกต้นไม้ให้จะรอบรอบต้นไม้ให้ร่มรื่นแกนี้จะเป็นเจ้คนมาปะป้อนคนมาเดียวจะหลับนี่เป็นกองพุ่มเจริญหน้าจริงแต่วันนี้พุ่มชายเนี่ยเรื่อยพุ่มก็คือในกระทรวงต่างก็ไม่เคยมีใครคุยเลยเอาไปคน